อีส่วนเอียงกันไหมวันนี้ก็ปาเป็นไม่ซักหรือเปล่าไม่ซักมีกลอ๋อส่วนปลาซักส่วนปลาซักทองอ๋ออันนั้นเป็นปลาอ่อนแล้วก็ปลาอ่อยนี่แล้วเป็นเนื้อเยื่อถึงแล้วเราถึงสวนแล้วนะกล้วยที่เราเอาไปที่เราเอาไปทอดที่เอาไปสาบมันมีลูกด้วยนะด้านบนเราเห็นปะอันนู้นอะตรงนู้นอะสองตรงนั้นสองเครือแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเครือ Hello สวัสดีตอนนี้เราอยู่ในป่ากล้วยนี่กล้วยออกแล้วอันนี้ไม่ใช่ของเรานะเป็นไร่ของตรงข้ามกันนี่ไม่แน่ใจว่ามันคือกล้วยอะไรมันน่าจะเป็นกล้วยน่าจะเป็นกล้วยหอมโอ้โหเครือใหญ่มากอ่ะเขาดูแลจัดการดีมากเลยทียอดนี่คือหัวปีท้ายปีเรามาเจอต้นไม้อีกต้นคือต้นปาล์มนี่ตรงนี้จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับไร่ตอกต้นมะเขือเทศนะเขาทำไร่มะเขือเทศดูดิเป็นตรงนี้ไปบรรยากาศดีมากเลยต่างจังหวัดนู่นป่ากล้วยตรงนี้เป็นสวนมะละกอมันก็ต้นไม่ใหญ่นะแต่อันนี้พ่อเก็บไปแล้วนู่นก็จะลกๆนิดนึงตรงข้ามนู้นน่ะเป็นไร่มะเขือเทศแล้วก็ป่ากล้วยอันนี้เป็นต้นไหลที่ไว้ทำเสือกกต้นไหลโอ้นี่มันสำปะหลังนะเพิ่งปลูกไม่ได้ไม่นานประมาณต้นปีน่าจะถอนได้ประมาณต้นปีหน้าเหมือนกันเราจะปล่อยไว้ประมาณ1ปีอันเนี้ยครับคล้ายครับคราวก็คือมันเงาะใช่ไหมแต่มันหมดลูกไปแล้วนะไม่เหลือต้นนี้สวยมากเลยลูกสวยมากเดี๋ยวจะมาเก็บนะดูบรรยากาศฟ้ามืดตื้อเลยครับอันนี้คือมันเน็บนะครับมันเน็บนู่นแม่ปลูกไปตรงนู้นไปถึงนู้นแม่บอกว่ามันเน็บเนี่ยมันก็จะเป็นมันที่มันเป็นเครือไปแล้วก็ให้เราเก็บเป็นลูกเล็กๆเอาไปต้มกินหรือไม่ก็ขุดใต้ดินเนี่ยตรงต้นนี้มันจะมีหัวใหญ่ๆของมันอยู่อันนี้คือต้นหวายนะครับหวายกามิกาเซ่เสียใจแต่ไม่แคร์ไม่ใช่โอ้โหฟ้ามืดตื้อๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านละเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเดี๋ยวจะกลับบ้านลำบากไกลๆนั่นคือต้นตาลนะครับต้นตาลมีต้นเดียวเลย
นั่นคือกล้วยหอมเขียวนะครับมันจะเป็นกล้วยหอมแต่มันเป็นสีเขียวแล้วมันก็จะเน่าเร็วมากฝั่งนี้จะเป็นกล้วยหอมเขียวแม่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถกลับบ้านกับแม่ดีกว่า